สวัสดีค่ะป้าแปมทัวร์กินเที่ยววันนี้พากินพาทำกะเพราไก่เนื้อไก่นี้เป็นเนื้อไก่ที่เขาสับเรียบร้อยแล้วนะคะครึ่งกิโลนะคะประมาณ80 บาทนะคะรวมแล้วมื้อนี้จ่ายไปไม่เกิน100 บาทนะคะไม่เกิน100 บาทงบประมาณเพียง100 บาทอร่อยอร่อยนะคะฝีมือป้าแบมเองนะคะทานได้2 มื้อนะคะ2 มื้อ2 คนกับลูกสาวนะคะก็เซฟไปเยอะเหมือนกันนะคะลองมาทำกันค่ะขั้นแรกก็ใส่น้ำมันประมาณ2 ช้อนโต๊ะนะคะใส่น้ำมันนิดเดียวนะคะเพราะว่าเราจะมีน้ำมันออกมาจากเนื้อไก่ที่เราผัดด้วยนะคะตั้งกระทะใส่น้ำมันร้อนใส่น้ำมัน2 ช้อนโต๊ะนะคะผัดกระเทียมกับพริกขี้หนูนะคะ20 เม็ดนะคะตามชอบเลยนะคะชอบเผ็ดมากก็ใส่พริกเยอะนะคะอันนี้ใส่พริกที่หนูสดนะคะถ้าเป็นพริกแห้งสดนี้จะเผ็ดมากเลยนะคะก็เลยใช้แบบเบาๆนะคะเดี๋ยวลูกสาวทานไม่ได้นะคะก็มาทานกะเพราไก่กับป้าแบมนะคะอร่อยอร่อยค่ะเมนูนี้หากินยากเพราะว่าหนังไก่เยอะนะคะเมนูนี้มีหนังไก่เยอะอร่อยอร่อยนะคะผัดเป็นหอมหอมหอมนะคะหอมหอมไก่ไก่ที่เขาสับมาแล้วนะคะไก่ที่เขาสับมาแล้วเครื่องปรุงก็มีอะไรมากนะคะพระเอกนางเอกก็มีแค่ไก่กะเพราพริกขี้หนูกระเทียมเท่านั้นนะคะเครื่องปรุงรสอื่นๆก็ตามชอบเลยนะคะตอนนี้เราก็ผัดนะคะผัดไก่กับพริกกระเทียมนะคะผัดจนหอมนะคะน้ำมันที่จากไก่ก็จะออกมาเยอะมากเลยนะคะน้ำมันจากหนังไก่นะคะหนังไก่ที่เราผัดนะคะอร่อยอร่อยนะคะเมนูนี้อร่อยมากๆเลยนะคะเพราะว่าหนังไก่เยอะนะคะหนังไก่เยอะเราก็จะทำการปรุงรสไปเลยนะคะเพื่อจะได้ข้าวเนื้อรสชาติกลมกล่อมนะคะใส่ผงชูรสใครไม่ชอบไม่ทานก็ไม่ต้องใส่นะคะอันนี้ก็แบมใส่ให้รสชาติกลมกล่อมนะคะใส่ประมาณ1 ช้อนชาน้ำมันไก่นั่นเป็นไก่ที่ตักไอติมกินนะเอามาตักใส่ผงชูรสนะคะก็กาประมาณ1 ช้อนชานะคะเล็กน้อยนะคะใส่ไก่ลงผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะคนหมั่นคนนะคะเพราะว่ามันจะแห้งนะคะมันจะแห้งแล้วมันจะไหม้นะคะหมั่นคนตลอดเวลานะคะทิ้งไว้ไม่ได้นะคะมันเป็นหนังมันจะไหม้นะคะแล้วก็ปรุงรสนะคะใส่ซอสปรุงรสไก่เขียวนะคะใส่ซีอิ๊วดำหวานนะคะใส่น้ำปลาใส่น้ำมันหอยใส่น้ำมันหอยอย่างละ1 ช้อนโต๊ะ1 ช้อนโต๊ะนะคะเอาที่ชอบนะชอบเค็มมากก็ใส่เค็มเยอะนะคะแบ่งใส่ก็ประมาณนี้นะคะซีอิ๊วดำหวานเราใส่ซีอิ๊วดำหวานแล้วเราไม่ต้องใส่น้ำตาลแล้วนะคะเพราะว่าซีอิ๊วดำหวานนี่หวานจริงๆนะคะคือมีรสชาติหวานขึ้นมาเลยนะคะเราไม่ต้องใส่น้ำตาลแล้วนะคะใส่ผงนัวไปแล้วนะคะนี่ก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะคะคนนะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะเราเคี่ยวจนน้ำมันเข้าออกมานะคะน้ำมันจากไก่แล้วไก่ก็จะสุกนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันผัดไปเรื่อยๆเลยนะคะอย่าปล่อยมือนะคะเดี๋ยวมันจะไหม้นะคะเสร็จแล้วเราก็สังเกตดูถ้าเกิดสมมติว่ามันแห้งนะคะเราก็จะโรยใบกะเพรานะคะคือว่าผัดคลุกเคล้าปิดไฟผัดใบกะเพราจนใบกะเพราสุกนะคะไก่จะสุกหลังจากนั้นก็ตักเผ็ดได้เลยนะคะรสชาติกลมกล่อมนะคะจุดนี้ก็พัฒนาฝีมือมาเรื่อยๆนะคะก็จะรู้ว่าอะไรอร่อยอะไรทำยังไงนะคะอันนี้ก็เราจะผัดจนแห้งนะคะผัดจนน้ำมันไก่ออกมาแล้วก็จะผัดเคี่ยวจนสุกนะคะเนื้อไก่สุกแล้วค่อยใส่ใบกระเพรานะคะอร่อยอร่อยนะคะเพื่อนๆลองทำตามดูนะคะอร่อยจริงๆนะคะก็แบ่งทำแล้วอร่อยมากเลย
รสชาติเข้ากันเข้ากันเพราะว่ามันเคี่ยวนานนะคะเคี่ยวไก่จนแห้งเลยนะคะอร่อยมากนะคะทุกทีเราจะผัดมันจะมีน้ำนะมันจะมีน้ำใส่น้ำเข้าไปนะคะมันก็จะแบบเขาเรียกว่าเหมือนไก่ต้มนะมันก็จะไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่นะคะงบประมาณตกอยู่ประมาณไก่75 บาทไก่ให้มันสุกใบกระเพราแต่นี้เราเอาน้ำไก่ที่มันออกมาขี้หนูกระเทียมผัดเคี่ยวจนแห้งประมาณเมื่อนี้ประมาณ100 บาทก็จะอร่อยอร่อยร้อยบาทได้ดีแล้วนะคะรสชาติดีมากมากเลยนะคะชอบกดไลค์ชอบกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าแบมด้วยนะคะป้าแบมลงคลิปทุกวันเวลา15 นาฬิกาและ21 นาฬิกานะคะฝากกดติดตามรับชมจนจบนะคะข้ามโฆษณานะคะทุกวันด้วยนะคะรับบ้านหลังน้อยๆนะคะขอบคุณมากเลยนะคะพี่น้อง FC ทั่วโลกนะคะพี่น้องทั้งเก่าทั้งใหม่นะคะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณ FC ใหม่ๆนะคะที่ไปทัวร์นะคะมาดูคลิปให้จนจบแล้วก็กดติดตามให้ด้วยเยอะเลยนะคะขอบคุณพี่น้อง FC ทั่วโลกนะคะพี่น้อง FC ที่ไปทัวร์ด้วยกันนะคะขอบคุณมากเลยค่ะอันนี้ก็จะเลี้ยงผัดกะเพรานะคะก็กินง่ายอยู่ง่ายนะคะราคาไม่แพงมื้อนี้งบประมาณแค่ไม่เกิน100 บาทน้ำมันนิดเดียวนะคะน้ำมันไก่ก็ออกนะคะก็ไก่แต่ไก่ก็ออกนั่นนะคะไก่แต่10พริกขี้หนู10 บาทใบกะเพรา5 บาทกระเทียมนะคะกระเทียมที่บ้านก็มีแล้วก็ไม่ต้องใช้อะไรมากก็ประมาณนี้นะคะได้100 บาทอยู่เลยนะคะก็กินได้2 มื้ออร่อยอร่อยนะคะถ้าไปซื้อข้าวเขาก็55 บาทกะเพราไข่ดาว55 บาทสองคน110 2 มื้อก็220นะคะก็ลดไป100 กว่าบาท120 บาทก็เซฟเซฟไปอีกหน่อยนะคะอันนี้ก็ไก่เขาหวดแล้วนะคะน้ำแห้งแล้วนะคะแล้วก็โรยใบกะเพรานะคะโรยใบกะเพราได้เลยปิดไฟได้เลยนะคะช่วงนี้ก็คือสามารถปิดไฟได้แล้วก็คลุกเคล้าให้ใบกะเพราสดก็ถือว่าเสร็จนะคะอร่อยมากเลยนะคะตอนมาเที่ยวนะมันหอมกลมกล่อมจริงๆนะคะน้ำมันซึมเข้าเนื้อเลยนะคะอร่อยอร่อยนะคะรสชาติดีมากๆเลยนะคะเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะผัดจนแห้งเลยนะคะกะเพราผัดแห้งนะคะพอทุกทีป้าแดงก็ผัดในน้ำนะคะในน้ำอบจนไก่สุกนะคะอันนี้ใช้เนื้อสัตว์ที่เขามีหนังติดด้วยนะคะอร่อยอร่อยนะคะอร่อยมากเลยนะคะไม่เชื่อลองทำทานดูนะคะงบก็นิดหน่อยนะคะข้าวกับแห้งๆร้อยเดียวเองนะคะร้อยเดียวก็อิ่มได้นะคะอร่อยมากเลยนะคะเห็นไหมคะในที่ในกระทะที่ป้ามันจะแห้งเลยนะคะจะแห้งพริกอะไรนี่จะแห้งอร่อยเลยนะเคี่ยวตาลก็ไม่เคี่ยวตลอดนะคะผัดเคี่ยวเขาให้เข้ากันตลอดจนน้ำมันงวดเลยนะคะซึมเข้าเนื้อเลยนะคะอร่อยจริงๆนะคะไม่เชื่อลองทำทานดูอร่อยชั่วนะคะง่ายๆสไตล์ป้าแบมนะคะเมนูง่ายมากเลยทานทีไรก็กระเพราทุกทีนะคะบ้านป้าแบมนะคะมันอร่อยจริงๆไม่ว่าจะเปลี่ยนเป็นเนื้ออะไรมันก็อร่อยอร่อยนะคะชอบกระเพราจริงๆนะคะเมนูนี้อร่อยง่ายต้นทุนก็ไม่เยอะนะคะไม่เกิน100ก็อยู่แล้วนะคะก็ถือว่าเศรษฐกิจนะคะเศรษฐกิจแบบนี้ก็กะเพราราดข้าวก็อยู่แล้วนะคะชีวิตรอดไปแล้ววันๆนะคะตักเสิร์ฟได้เลยจ้าตักเสิร์ฟเลยนะคะอร่อยอร่อยนะคะน่ะเห็นไหมคะตักใส่จานไม่มีน้ำเลยนะคะน้ำแห้งน้ำงวดเลยนะคะอร่อยจริงๆนะคะคลุกกับข้าวอร่อยมากเลยถ้ามีน้ำพริกน้ำปลาราดอีกนิดนึงก็โอ้โหสุดยอดเลยนะคะไข่ดาวด้วยนะคะอร่อยนะคะพบกันทุกวันเวลา15 นาฬิกา 21 นาฬิกานะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมจนคลิปจนจบนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ Thank you for watching subscribe and support my channel แบมทัวร์กินเที่ยวนะคะ See you every day 3 p.m. and 9 p.m. Thank you so much bye
รักเฮลที่